รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้บรรยากาศหรือว่าสวยมากล่องเรือไปตามหาหมอกเรานั่งเรือมาจากแพ500ไร่ประมาณ50นาทีมาถึงตรงนี้คลองหลักตรงนี้ก็คือทะเลใน500ไร่เดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตสายการบินไทยเวียดเจ็ตโอ้บรรยากาศหรือว่าสวยมากยิ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆไม่ต้องล่องเรือออกมาอย่างนี้เนาะแค่อยู่หน้าบ้านนี่เปิดบ้านออกมาปุ๊บก็โอ้โหเพราะอยู่หน้าบ้านเราก็จะเห็นวิวเนี้ยใช่ซึ่งแบบท้องฟ้าเวลาซันไรส์อ่ะมันจะแบบว่าดรามาติกมากๆอ่ะคือมันเหมือนแบบเราอยู่ในเทพนิยายอะไรแบบเนี้ยแล้วพระอาทิตย์มันค่อยๆโผล่ออกมาอะไรเงี้ยเนาะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาและสายน้ำแล้วเนี่ยเช้าเช้าเขาก็จะมีกิจกรรมแบบเนี้ยคือแบบถ้าใครอยากจะล่องเรือไปตามหาหมอกเนี่ยเรากำลังไปตามหาหมอกนะแล้วก็ดูแล้วก็ดูซันไรส์ด้วยเพราะว่าที่เนี้ยพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะช้านิดนึงเพราะว่ามันอยู่หลังเขาก็คือถ้าตื่นมาสักประมาณหกโมงหกโมงครึ่งเนี้ยเราจะเห็นแบบมันแผดแผดก่อนนี่อาจารย์เฉลิมชัยแผดๆก่อนส้มๆใช่แต่พอสัก7โมงกว่าอะไรเงี้ยมันถึงจะขึ้นเหลี่ยมเขาโอ้เหลี่ยมเขาขึ้นมาบอกได้เลยว่าคนที่ตื่นสายเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจริง ไม่ต้องตื่นเช้ามากไม่ต้องไปตื่นตี4ตี5ก็ได้ตื่นพระอาทิตย์ตื่นเช้าก็จะเจอแบบสีที่แบบอีกแบบนึงอีกแบบนึงมหัศจรรย์มากแต่เดี๋ยวนี้ไอจะไปอะไรนะดูหมอกนี่ไงเนี่ยเนี่ยเรากำลังพุ่งหาสายหมอกอยู่เนี่ยแต่ว่าวันนี้โชคดีน้องไกด์เอกเขาบอกว่าปกติอ่ะบางทีเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจะไม่เห็นหมอกบางวันเห็นหมอกไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นใช่ตอนนี้ทั้งน้ำขึ้นกับสภาพอากาศและบุญภาวาสนาส่งที่ระดับแต่ละคนมีไม่เท่ากันแต่วันนี้เราเห็น2 อย่างเห็นทั้ง2 อย่างเลยเราจะมุดเข้าไปในเขาเรียกม่านหมอกเป็นวิวเหมือนภูเขาหินปูนที่เลื้อยไล่ไปอย่างเงี้ยนะนี่เลยที่ตัวการที่ทำให้น้ำเป็นสีเขียวสีต่างๆเลยที่เขาบอกมันสะท้อนจากภูเขาหินปูนเหล่านี้แต่ว่าอันเนี้ยพี่เอกเขาบอกว่านี่ภูเขาไจแอนท์นะไจแอนท์นอนอยู่แล้วแต่จินตนาการนะแสดงว่าแกจิตใจคิดแต่เรื่องคนการ์ตูนกับการ์ตูนรักโดเรมอนก็ตรงนี้เนี่ยจริงมุมนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยสามารถเห็นได้จากเนี่ยแพ้500ไร่หน้าห้องเราเลยมาไกลไหมบอกเขาไปหน่อยสิอุ้ยไกลมากประมาณ5นาทีอะ5ถึง10นะไม่ถึงเลยนั่งเรือมาก็เหมือนกับจริงๆวิวเนี้ยเรานั่งอยู่หน้าบ้านของที่แพ้500ไร่เนี่ยเราก็สามารถเห็นวิวนี้ได้แล้วเห็นแล้วเพียงแต่ว่าเราขยับตัวเข้ามาใกล้นิดนึงเพราะเราอยากมาดูหมอกดูอะไรอย่างนี้ด้วยนะเราก็เลยแบบว่าขยับตัวเข้ามาจริงๆถ้าไปมุมนึงก็สวยนะน่ะไอ้เกาะนั้นน่ะน่ารักจังเลยแล้วก็มีหมอกอยู่ข้างหลังนะก็เช้าตื่นขึ้นมาเขามีบริการเลย 6:30 มาจิบกาแฟกันก่อนที่ล็อบบี้ก่อนจะออกใช่แล้ว 7:00 เนี่ยเรือสตาร์ทรอแล้วเขาเรียกว่าใบพัดพร้อมพัดแล้วก็ออกกันมาเลยออกกันเนี่ยมาดูพระอาทิตย์ดูสายหมอกกันนะคะอ
มีประสบการณ์แบบน่าประทับใจแบบพวกเราค่ะง่ายดายมากเพราะว่าไทยเวียดเจ็ตแอร์เขามีเที่ยวบินมาทุกวันเลยมาสุราษฎร์บินชั่วโมงกว่านะชั่วโมงเศษก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกสบายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเดินทางเขาอะไรนะ new normal มีความปลอดภัยขึ้นมาอีกหน่อยนึงมาช่วยมีประกันขายด้วยถ้าใครสนใจเข้าไปดูที่เว็บอะไรนะคะพี่คือมันเป็น Trip Easy Plus ก็เข้าไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com ค่ะแล้วก็พอลงเครื่องมาปุ๊บก็สะดวกอีกค่ะเช่าเลยรถเช่า6นะคะก็ขับมาสบายมากแล้วที่สำคัญคือรถเขาสะอาดสะอ้านคือมีการทำความสะอาดรถและเขาเรียกอะไรขนาดที่ส่งรถให้เราเห็นไหมตอนเรารับอะนะเขาก็แบบสเปรย์มาส่งแล้วแบบฉีดสเปรย์แบบคาดคาดเสร็จปุ๊บนี่ขับมาประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะก็มาถึงที่จุดลงเรือใช่แล้วค่ะแล้วก็นั่งเรือไปอีก3วันแค่นั้นเองใช่วันที่4มั้ยไม่ใช่แป๊บเดียวประมาณชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าไม่น่าเบื่อคุณจะเพลิดเพลินเจริญวิวกับแบบเข้ามาเนาะเหมือนแบบเข้ามาในโลกอีกใบนึงอะเทพนิยายอ่ะคือแบบมาแล้วแบบแล้วเขามีจุดแวะพักที่เขาสามเกลอให้ถ่ายรูปดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการเดินทางใน1ชั่วโมงอ่ะที่ไม่น่าเบื่อเลยคือไม่รู้สึกว่า1ชั่วโมงหรอเอ้าจบแล้วเหรอถึงแล้วเหรออย่างนี้เลยล่ะเร็วนะตอนแรกเราคิดว่าเราต้องอันฉี่ไปช่วงนึงเลยอ๋อแป๊บเดียวเผลอๆแล้วแวะถ่ายรูปอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นโอ๊ยแต่ดีอ่ะชอบเห็นมั้ยเป็นเช้าที่แบบตั้งแต่ต้นปี2564เช้านี้คือเช้าที่ดีที่สุดของพี่ร่วมเดินทางโดยรถเช่าซิกบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนว่าไปแล้วเนี่ย อยู่ที่นี่เนี่ยทุกอย่างพร้อมพรั่งกิจกรรมก็แน่นตัวก็แน่นตัวก็แน่นเพราะอะไรเพราะอาหารแบบว่าโอ้โหอร่อยทุกอย่างไม่น่าเชื่อเนอะเรามาเที่ยวแบบอยู่กลางเขากลางน้ำอะไรอย่างนี้จะแบบมีอาหารอร่อยอร่อยมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเลยใช่อย่างอันเนี้ยมื้อกลางวันที่แพ500ไร่ค่ะครึ่งนึงเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาจะเป็นเหมือนงี้หยิบอาหารใต้พื้นเมืองแบบlocal เข้ามาเสิร์ฟแล้วก็บางส่วนอาจจะมีแบบผสมผสานมาบ้างเป็นอาหารแบบทั่วไปอะไรแบบนี้อ่ะแต่ดูหน้าตาสิเอาแค่อันเนี้ยผัดผักแต่ดูหน้าตาเธอสิตั้งใจมากอ่ะ มาพูดถึงแกงอันนี้แกงคั่วหมูกระดูกอ่อนนี่พี่ดูกระดูกดิแต่เดี๋ยวอ่อนแค่ไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวได้ชิมส่วนแอบกินน้ำลายส่วนอันนี้ได้ข่าวว่าเมื่อเช้ากินเยอะใช่เราตั้งใจว่ากินน้ำลายอ่ะไม่มันหอมมากอันนี้มันหอมจริงนะพี่ดูดิต้มไก่ขมิ้นส่วนอันนี้นี่ที่เด็ดของเขาหมูหวานอันนี้เป็นหมูหวานที่บอกว่าทุกคนมาต้องรับประทานแล้วเราก็มีอันนี้ค่ะข้าวเปล่านะขาวจั๊วนะพอเหอะชิมแกอ่ะพี่ตักข้าวมาเรานั่งเรือมาจะแพ500ไร่ประมาณ50นาทีใช่โดยประมาณนี้มาถึงตรงนี้จุดที่เขาเรียกว่าคลองหลานก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของแพ500ไร่ซึ่งบอกว่าเดี๋ยวลองไปดูมีทั้งเดินเป็นมินิเทรลแล้วก็มีล่องแพใช่สั้นๆแล้วเดี๋ยวไปดูว่าสวยแค่ไหนเพราะว่าเขาบอกตรงเนี้ยมันเคยเป็นที่ที่แบบแพ500ไร่เคยตั้งมาก่อนตรงนู้นนะก่อนจะย้ายไปตรงนี้ที่บอกว่าทำไมแพ500ไร่ตั้งอยู่ตรงนี้มาก่อนแล้วทำไมถึงไปอยู่ตรงนู้นได้เพราะว่าตรงเนี้ยเวลาคนมาตอนเย็นไงนั่นเนี่ยต้องขึ้นทางเนี้ยแล้วเพื่อจะไปแพ500ไร่อ่ะต้องผ่านแล้วแบบตรงนี้มันเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามันจะผ่านแบบมีสัตว์ลงมากินอาหารกินน้ำกินอะไรเงี้ยมันจะทำให้เกิดอันตรายนักท่องเที่ยวเขาก็เลยขอให้ย้ายไปอยู่
มุมอื่นก็เลยไปได้มุมสวยตรงนู้นเลยนี่เส้นทางเดินเข้ามาขึ้นมาช่วงแรกชันนิดนึงเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นทางลาบๆแล้วพูดถึงทางเนี้ยไม่ได้แบบคือไม่ได้ลำบากเกินแล้วก็ไม่ได้แบบว่าสะดวกสบายมากมายถือว่าเป็นทางที่เขาบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยตรงเนี้ยคนแน่นเลยเดินส่วนไปส่วนมาแต่ว่าส่วนใหญ่ 90% ก็จะเป็นต่างชาติเพราะต่างชาติจะชอบอย่างเงี้ยแนวแอดเวนเจอร์แบบนี้ใช่เห็นว่าก่อนที่จะมีแบบมีการทำเขื่อนตรงเนี้ยเป็นเส้นทางที่ช้างเนี่ยลากแบบต้นไม้ที่เขาได้สัมปทานตัดแล้วลากลงมาเส้นนี้เลยเรียกว่าทางช้างลากทางช้างลากช้างกลุยได้นะเพราะว่าเนี่ยเขาลากไม้ลงมาอย่างนี้เลยนี่เลยล่องลอยบราวนี่เหรอใช่ล่องลอยของช้างคือลงมาปุ๊บก็จะทิ้งล่องลอยไว้ให้เรารู้ว่านี่เส้นทางเขานะเวลาเช้าหรือเย็นๆเนี่ยเขาจะลงมาหาอาหารมากินน้ำอะไรของเขาไหนน่าจะลงเนี่ยแถวนี้เนี่ยดูจากการลาบของป่ากี่ตัวน่าจะหลายเชือกอยู่เออไม่ใช่เชือกสิเนอะต้องเป็นตัวเนอะช้างป่าเนอะตัวใหญ่ไหมก็น่าจะใหญ่อยู่พี่น่าจะประมาณนี้ดูจากเบาหนี้ดูจากเบาหนี้น่าจะประมาณนี้อยู่นี่เรามาถึงจุดลงแพกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราลงแพจากตรงนี้ไปอีกประมาณทัก15นาทีเราจะถึงไปถึงถ้ำนี่เหนื่อยหรือเนาะไอกำลังดีเลยพูดถึงแล้วเนี่ยเดินบอกว่าดูดิไออ่ะไม่มีท่าทีเหนื่อยเลยดูก็รู้เดินได้อีกดูสิเห็นป่ะไม่มีหอบเห็นป่ะได้ยินเสียงหอบป่ะไม่มีสบายมาก5 4 3 2คัดไม่มีหอบจริงๆเข่าลั่นเปี๊ยดูเงาในน้ำแพเนี้ยถ้าคนจะมาล่องอ่ะ400บาทดูสิดูราคาสิเรานั่งได้15คนแล้วดูวิวขอถ่ายรูปก่อนนะสวยมากตรงนี้นั่งมาเหมือนไม่ถึง10นาทีอ่ะเร็วมากแป๊บเดียวเองจากนั้นใช่เนี่ยอยู่ตรงนู้นเอาตรงนี้ก่อนอื้อตรงนี้ก็คือทะเลใน500ไร่เพราะว่าแต่ก่อนแพ500ไร่อยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ที่เรานอนอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่ามันเข้าถึงยากไงคนจะมาได้ก็มีแต่พวกผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาก็ต้องเดินข้ามเขาก็ลำบากอีกแต่ว่าถ้าพักตรงนู้นแล้วอยากจะได้บรรยากาศนี้นี่ไงเราก็มาทริปแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปเป็นเคฟแมนจากแพ500ไร่คุณเอกเนี่ยเป็นไกด์อยู่กับแพ500ไร่มากี่ปีแล้วนะเอกก็ย่าง5ปีที่9นะครับย่าง5ปีที่9เดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงต้องตามเขาเข้าไปเพราะว่าเขารู้ทุกตารางนิ้วอันนี้ไม่ต้องบอกนะว่าเป็นอะไรนะอันนี้ก็เหมือนปากกระดังนะก็ที่เห็นอยู่เหมือนปากกระดังตรงนี้ก็คือที่จริงแล้วในสมัยก่อนมันก็คือปากกระดังในสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นหินไปแล้วเป็นทรายซึมไปแล้วนะนี่ก็คือปากกระดังนั่นที่เห็นอยู่แต่ว่าภายในถ้ำนี้ก็จะมีลักษณะของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นมาด้วยอ๋ออย่างที่บอกว่าสันนิษฐานว่าเคยเป็นทะเลมาก่อนใช่ครับผมสังเกตฝั่งด้านนี้เห็นไหมนี่จะมีน้ำหยดเหมือนกันหยดมาตรงนี้นะนี่เห็นไหมเป็นสีขาวอยู่เห็นไหมครับเป็นสีขาวที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือประมาณ 7-8 ปีแล้วมันได้แค่นี้นะ 7-8 ปีนะครับก
ผมมาทำงานใหม่ๆมันก็น้อยกว่านี้นิดนึงนะซึ่งแบบว่าจริงเขาห้ามใช้แบบมือไปโดนเลยเพราะโดนปุ๊บมันจะหยุดเลยใช่ครับผมสมมติว่าหยุดเติบโตสมมติว่าเราเอามือไปแตะที่น้ำกำลังจะแตะปุ๊บที่มือเราเนี่ยมันมีความเค็มมีเกลืออยู่ความเค็มตรงนี้ที่มือเราเนี่ยจะไปอุดรูเล็กๆของหินย้อยใช่แล้วก็มันจะรูมันตันน่ะแล้วก็มันจะหยุดการเจริญเติบโตก็คือน้ำมันจะไม่ไหลผ่านทางด้านซ้ายฝั่งแม่นี้นะนี่เหมือนไอ้นี่เลยหอเอ็นพิซซ่าใช่เหมือนหอเอ็นพิซซ่านะสังเกตหอเอ็นที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือจะเป็นเสาถ้ำไปแล้วนะครับทำไมเป็นเสาถ้ำเพราะว่ามันเป็นการบรรจบกันของหินงอกกับหินย้อยตรงเนี่ยตรงนี้ครับบรรจบกันตรงนี้ครับหินงอกหินย้อยอันนี้ย้อยลงมางอกขึ้นไปแล้วก็ไปชนกันตรงนี้ชนกันเสร็จมันก็จะบานออกด้านข้างเห็นไหมบานออกแล้วก็ย้อยนะสังเกตเสาถ้ำอีกเสาหนึ่งประกันนวลเห็นไหมใช่บรรจบกันนะก็คือเมื่อก่อนจะมีน้ำไหลผ่านมาจากช่องทางตรงนี้มันเป็นรูอยู่น้ำไหลผ่านไหลผ่านมาหินตรงนี้จะเป็นสีขาวนะแต่ว่าเวลาน้ำหยุดไหลเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะก็ชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าเป็นสมเด็จนางพญานะเดินทางโดยแพ500ไร่รีสอร์ทจริงเนาะกิจกรรมคืออันนี้บอกจากความรู้สึกจากใจเลยนะคะพี่นอกจากหนึ่งไม่เคยมาเที่ยวเขื่อนแล้วเนี่ยแล้วก็มีการเดินป่าแล้วไปลงแพแล้วเข้าถ้ำแบบมันครบมากเลยสำหรับกิจกรรมที่แพ500ไร่นี้นะคะที่เขื่อนราชประภานี้ใครที่ไม่อยากออกไปข้างนอกก็มีกิจกรรมทางน้ำหลายอย่างให้เล่นเช่นเนี่ยพายคายักไปใช่ก็มีทุกบ้านเนาะรู้สึกจะจอดไว้หน้าบ้านทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเฟอร์รารี่ของเราเองที่จะไปไหนก็ได้พาหนะประจำบ้านที่แบบเผื่อใครจะเอามาพายลงพายเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสวยนะพูดถึงพายแล้วแบบวิวข้างหน้าเป็นภูเขาอะไรเงี้ยเนาะใช่สวยงามแล้วก็มีแพดเดิลบอร์ดแพดเดิลบอร์ดก็จะจอดไว้ตรงนู้นหรือใครจะเล่นน้ำอะไรอย่างนี้สระน้ำก็จะมีถ้าอยากเล่นสระน้ำส่วนตัวแบบนี้ก็ต้องหลังนี้เลยนะฮันนีมูนบ้านใช่ใก็ถือว่าครบนะคะพี่ที่แพ500ไร่แห่งนี้คุณสามารถมาอยู่มาพักผ่อนมาชาร์จพลังกันได้เลยที่นี่นะคะจริงๆถ้าแค่จะเล่นน้ำเฉยๆก็ได้นะก็กระโดดน้ำแต่ว่าเขามีชูชีพให้เนี่ยทุกบ้านเลยแต่อย่างนึงเขาบอกว่าห้ามเล่นน้ำหลัง6โมงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะ1ผิดกฎด้วย2คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าหักกฎเด็ดขาดเลยใช่อ่ะก็สำหรับทริปนี้เนาะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสำหรับสถานีบริการน้ำมัน PPP Station สะดวกสบายมากยิ่งเราเช่ารถขับแบบเนี้ยใช่เราก็ขับไปเจอปั๊มน้ำมันแล้วเดี๋ยวนี้หาง่ายมากไป
ไม่ต้องห่วงเลยเจอทุกที่ทุกที่แล้วก็ไม่ได้ไกลด้วยขับไปเจอได้บางทีไม่เข้าไปเนี่ยไปใช้บริการอย่างอื่นได้ด้วยในสะดวกสบายมีทุกอย่างใช่แล้วค่ะแล้วก็รถเช่าสะดวกสบายรถเช่าซิกค่ะใช่รวมถึงเมืองไทยประกันชีวิตค่ะไปกับเราทุกทริปเลยใช่แล้วไปมาหลายปีแล้วด้วยใช่แล้วก็ครั้งหน้าเราจะเดินทางไปไหนก็ต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงค่ะสำหรับคนที่คิดถึงการเดินทางของเรานะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ของ iViva Production ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะออกเดินทางไปไหนก็ติดตามกันค่ะออกเดินทางไปพร้อมกับเราภาษาบาซาภาษาเมืองไทยเราขับมาที่จังหวัดพังงาใช่ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะมาเจอน้องมาดีโอ้โหสวยปะล่ะไอ้พี่วิวนี้แบบว่าประเมินมูลค่าไม่ได้นี่อาหารชิมเองคืออาหารนะไม่รู้แต่วิวอร่อยมาก